ด้วยความสวยและความสามารถอันหลากหลายนะคะก็เปลี่ยนชีวิตเด็กผู้หญิงธรรมดาคนนึงค่ะให้กลายเป็นเกย์ชายชื่อดังนี่คือเรื่องราวในภาพยนตร์ที่จะนำไปฉายในไทยเธียเตอร์คืนนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามเส้นทางการเป็นเกย์ชายที่เต็มไปด้วยอุปสรรคภาพยนตร์เรื่องนี้ยังคว้าถึง3ออสการ์ทีเดียวค่ะสำหรับ Memoirs of a Geisha นางลมโลกจารึกค่ะด้วยความยากจนทำให้ชิโยะถูกขายให้เป็นคนรับใช้ในโรงเกอิชาความโหดร้ายที่ได้พบทำให้เธอสิ้นหวังแต่เมื่อได้พบกับความอ่อนโยนของประธานเคนก็จุดประกายความหวังในชีวิตพร้อมตั้งเป้าหมายหวังเป็นเกอิชาเพื่อจะได้พบกับรักครั้งแรกของเธออีกครั้งดึงดูดใจเพียงใช้สายตาพร้อมศึกษาการชงชาเล่นดนตรีและเต้นรำอย่างเชี่ยวชาญทำให้เด็กผู้หญิงธรรมดาก้าวสู่การเป็นเกอิชาที่โด่งดังในชื่อซายุริแต่ความอิจฉาสงครามและความเข้าใจผิดกลับเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้เธอได้พบความสุขในชีวิตMemoirs of a Geisha เป็นภาพยนตร์ปี2005ที่สร้างจากนิยายขายดีของนักเขียนอเมริกันอาร์เธอร์โกลเด้นถ่ายทอดวิถีชีวิตเกอิชาได้อย่างลึกซึ้งทำให้เห็นว่าแท้จริงแล้วเกอิชาไม่ใช่อาชีพต่ำต้อยกลับเป็นอาชีพมีเกียรติที่มอบความบันเทิงให้กับผู้คนผ่านศิลปะหลากแขนงแม้ถูกวิจารณ์เรื่องการใช้นักแสดงจีนมารับบทชาวญี่ปุ่นแต่ฝีมือการแสดงของจางซียี่รวมถึงการทุ่มเทฝึกซ้อมถึง2เดือนได้พิสูจน์แล้วว่าเธอเหมาะสมกับบทนี้เพียงแต่ว่าอย่างเมมโมเกชามันก็สร้างมาจากหนังสือไงแล้วฝรั่งมันก็อย่างเงี้ยมันหาเรื่องของมันอยู่เรื่อยแล้วก็คิดว่าจะสร้างมูลค่าให้หน้าหนังยังไงสมมติว่าถ้ามันคิดจะทำเรื่องนี้แต่มันไม่ได้จางซียี่มามูลค่ามันก็ไม่ใช่แบบนี้อ่ะแม้ส่วนใหญ่ถ่ายทำในอเมริกาแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทอดประเทศญี่ปุ่นได้อย่างสมจริงจนคว้า3รางวัลออสการ์ในสาขากำกับศิลป์ยอดเยี่ยมถ่ายภาพยอดเยี่ยมและออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมรวมเปิดบันทึกลับของเกอิชาที่จะทำให้เห็นเส้นทางการฟันฝ่าอุปสรรคจนได้มาในสิ่งที่หวังใน Memoirs of a Geisha นางลมโลกจารึกไทยเธียเตอร์ 22:00 น.คืนนี้ทางไทย PBSภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็ยังได้ตัดชุดกิโมโนขึ้นใหม่กว่า250ชุดค่ะซึ่งทั้งหมดนั้นตัดเย็บด้วยมือนะคะและก็ยังคงรูปแบบดั้งเดิมของกิโมโนญี่ปุ่นเอาไว้ค่ะนอกจากนั้นนะคะสิ่งที่เปลี่ยนไปค่ะคือการทำลวดลายให้ใหญ่ขึ้นและก็สีสันที่จัดจ้านขึ้นค่ะเพื่อที่จะให้เห็นเด่นชัดเวลาที่ออกจอนั่นเองค่ะและนี่คือข่าวบันเทิงทั้งหมดของเที่ยงวันนี้นะคะช่วงนี้กลับไปที่คุณวันวิสาและคุณวราวิทย์ค่ะ